ให้อยู่ในแนวนอนหลังจากที่แยกส่วนแล้วจะอยู่ในแนวนอนและให้เรือหลวงลิ้นซึ่งเป็นเรือลากจูงขนาดกลางเนี่ยทำการลากจูงเข้ามาที่ฝั่งนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็มีแนวทางว่าจะนำเข้ามาที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตแล้วก็ให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเก็บในทั้งสองส่วนนี้ไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปครับกองโรงงานฐานปฏิบัติงานทัพเรือภาคที่3เนี่ยขึ้นไปโดยคำแนะนำของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตั้งแต่แรกนะครับมาให้คำแนะนำแล้วก็จะมีการถอดประกอบในส่วนของตัวที่พักอาศัยซึ่งเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมกว้างประมาณ6เมตรเนี่ยนะครับแยกออกจากตัวเสากว้างซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรยาวประมาณ20เมตรเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเมื่อได้ดำเนินการแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการแยกเนี่ยก็จะมีเจ้าที่กองโรงงานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ร่วมกับประดาน้ำของฐานพังงาทัพเรือภาคที่3นะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษของทัพเรือภาคที่3ซึ่งเป็นหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือที่เรารู้จักกันดีว่าหน่วยซีลนะครับจะช่วยในการดำเนินการแยกชิ้นส่วนประกอบนี้เมื่อแยกชิ้นส่วนได้แล้วตัวแท่นที่เป็นที่พักอาศัยเนี่ยสามารถลอยน้ำได้นะครับเราก็จะยกแท่นเนี่ยแท่นแปดเหลี่ยมเนี่ยขึ้นมาไว้บนเรือหลวงมันในนะครับเราเรียนพูดนานกันมาหลายส่วนนะครับรวมทั้งพนักงานสอบสวนนะครับในขั้นต้นก็จะนำพนักงานสอบสวนนะครับจากกองพิสูจน์หลักฐานมาเก็บประกอบหลักฐานให้ได้สมบูรณ์มากที่สุดว่ามีการกระทำเกิดขึ้นเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็คงจะรวบรวมพยานหลักฐานในการส่งฟ้องคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับโดยเร็วที่สุดนะครับคงจะได้ส่งฟ้องศาลได้นะครับแล้วก็พร้อมกับออกหมายจับครับเรือโทสิทธิพรมากเกษมผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3นะครับในฐานะผู้อำนวยการสูงในการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลภาค3นะครับก็ได้กรุณาสั่งการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลปีพุทธศักราช2562ให้มีการบรูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเข้าดำเนินการต่อสิ่งปลูกสร้างนี้โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสั่งการให้มีการเคลื่อนย้ายในวันนี้นะครับสำหรับการดำเนินการนั้นที่ผ่านมาเราทางทัพเรือภาคที่3ได้ส่งให้เจ้าที่ของกองโรงงานฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ไปตรวจสอบสิ่งก่อสร้างดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็วางแผนกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรในการเคลื่อนย้ายนะครับในเบื้องต้นก็จะสตูลนะครับรวมทั้งพื้นที่ในทะเลในเขตเศรษฐกิจเฉพาะออกไปในทะเลอีกมีพื้นที่รวมประมาณ 30,000 ตารางไมล์ทะเลหรือประมาณ 120,000 ตารางกิโลเมตรก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีเข้าข่ายกระทำความผิดนะครับทางด้านในส่วนของทำให้เอกราชของประเทศไทยเสื่อมเสียลงนะครับก็เลยเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิชิตนะครับเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางภายใต้อำนาจศาลหรือกฎหมายของรัฐใดนะซึ่งก็หมายถึงประเทศไทยนะครับรวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ที่มีความสนใจนะครับมาร่วมกันจัดตั้งก่อสร้างที่พักอาศัยในลักษณะเช่นนี้เป็นอาณานิคมปกครองตนเองซึ่งทางทัพเรือภาคที่3หน่วยงานหลักของกองทัพเรือทางด้านฝั่งทะเลอันดามันมีหน้าที่ภารกิจความรับผิดชอบในการรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดนำออกไปตั้งในทะเลบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศไทยซึ่งตาม United Nations Convention on the Law of the Sea ปีคริสต์ศักราช1982หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปีพุทธศักราช2525นะครับก็ได้ระบุไว้ว่าอยู่ในเขตเสรีภาพเนี่ย อยู่ในเขตอำนาจและสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยนะครับดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวนี้นอกจากนี้เนี่ยทั้งสองทั้งสามีภรรยาเนี่ยก็ได้กล่าวในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าจะประกาศตัวเป็นอิสระมีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่3ก็ขอในนามของทัพเรือภาคที่3นะครับก็ขอต้อนรับท่านสื่อมวลชนทุกสำนัก
และทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะครับด้วยความยินดียิ่งบนเรือหลวงศรีราชาในวันนี้นะครับก็จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์มีคู่สามีภรรยานะครับคือคุณแชทแอนดรูอาวาทัสซอฟี่สัญชาติอเมริกันและนางนาเดียซัมเมอร์เกิลหรือคุณสุปราณีเทพเดชภรรยาชาวไทยนะครับได้ร่วมกันดำเนินการให้มีการจัดสร้างสิ่งก่อสร้างแบบลอยน้ำได้นะครับเป็นที่พักอาศัยตามแนวทางของซีสเตดดิ้งแล้วก็มีการวาดจ้างสวัสดีค่ะ